ในช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะคะเกษตรกรก็ต้องปรับตัวรับมือนะคะอยู่กับหน้าแล้งให้ได้เพราะว่าหน้าแล้งก็จะเกิดขึ้นทุกๆปีสำหรับประเทศไทยอย่างที่จังหวัดสงขลาก็มีการจัดพริกนาร้างเป็นนารักนะคะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเสริมสร้างสานสัมพันธ์สันติสุขอำเภอนาทวีประจำปี2563ค่ะไปดูบรรยากาศกันสักหน่อยนะคะเกษตรกรอำเภอนาทวีกำลังร่วมกันเกี่ยวข้าวพื้นที่นาแห่งนี้ที่ศูนย์เรียนรู้พระอาจารย์พัฒน์อริโยตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในโครงการพริกนาร้างเป็นนารักเสริมสร้างสานสัมพันธ์สันติสุขอำเภอนาทวีประจำปี2563โครงการพริกนาร้างเป็นนารักนี้นะคะพระอาจารย์พัฒน์อริโยเจ้าคณะอำเภอนาทวีได้เริ่มจัดทำโดยได้ร่วมมือกับชาวบ้านตำบลนาหมอศรีตำบลฉางผู้นำชุมชนพี่น้องชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมได้ร่วมการพลิกฟื้นนาที่ถูกทิ้งรกร้างมากว่า15ปีแล้วค่ะให้กลับมาปลูกข้าวได้อีกครั้งเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคเหลือก็สามารถนำไปจำหน่ายได้เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทั้งยังเป็นการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของพื้นที่รวมทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีความปรองดองของประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะ